สวัสดีครับ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 เดอะโคสี่เขตครับวันนี้มานี่ถิ่นพิศมปะถิ่นเลยถิ่นเลยใช่ก็ห่างจากบ้านพี่10กว่ากิโลเองแล้ววัดนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ได้มานะอาจารย์เนาะครั้งแรกเรามาทําพิธีหล่อพระที่เรายืนอยู่ข้างหลังแบ็คกราวนี่คือกําลังสร้างแน่นอนแล้วยังไม่เสร็จละสร้างอะไรสักอย่างเป็นอะไรครับอาจารย์ตรงนี้ศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนทรงอยุธยาข้างใต้เนี่ยจะอ่อนช้อยเหมือนกับท้องเรือนะครับกําลังทําอยู่ฐานกว้างแล้วค่อยๆอย่างนี้ขึ้นไปค่อยๆอย่างนี้ขึ้นไปบนเรือแต่ดูจากสีปูนแล้วนี่น่าจะค้างเอาไว้นานพอสมควรแล้วอ๋อใช่ครับน่าจะหยุดยุติหรือค้างไว้นอกจากศาลาการประเรียนแล้วตอนนี้ที่เห็นที่กำลังบูรณะน่าจะเป็นโบสถ์ซึ่งโบสถ์เนี่ยเก่า400กว่าปีครับวัดนี้วัดเก่าแก่วัดเก่าแก่เลยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเนาะอาจารย์เนาะเยอะมากครับผมเยอะมากเข้ามาน้อยครับแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนนทบุรีเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแล้วก็มีบ่อน้ำต่างๆที่องค์พระราชาในสมัยอยุธยาเนี่ยท่านได้ใช้ได้ทำพิธีได้อะไรต่างๆโดยเฉพาะพระเจ้าปราสาททองแน่นอนครับวัดที่เราอยู่เนี่ยฮะชื่อว่าวัดปราสาทราชวังใช่ค่ะเมื่อกี้ที่สมพูดว่าเหมือนคนเข้ามาทำบุญกันน้อยครับอันดับแรกเลยอ่ะเราตั้งโลเคชันมาที่นี่อ่ะครับถ้าโลเคชันไม่บอกว่าคุณมาถึงแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าทางประตูเข้าหาป้ายวัดหาอะไรไม่มีเลยจ้ะมันถูกบังมันถูกอะไรหมดเลยโทษไอ้ฝ้ายไม่ได้แล้วไอ้ฝ้ายเลยเลยก็บ่นบอกมึงเลยมันได้ยังไงเลยบอกพี่ซุ้มประตูอยู่ทางออกซุ้มประตูอยู่ทางออกแต่ขับเข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไงก็มองเห็นซุ้มประตูไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ปิดซุ้มประตูทั้งหมดเลยทางเข้าอยู่ตรงไหนฮะทางเข้าอยู่ที่มันเลยเนี่ยซึ่งใหญ่มากตรงย้อนกลับไปก็ยังไม่มีป้ายแสดงว่าผมก็เข้าทางออกเหมือนกันแสดงว่าไอ้ฝ้ายไม่ผิดแล้วมึงอ่ะเห็นพ้องต้องกันว่าเลยหมดเลยเลยหมดทุกคันนั่นแหละค่ะอาจจะต้องแบบว่าถ้าจะมากราบขอพรที่นี่ก็ต้องเซิร์ชนะคะไป Google แล้วก็เชื่อเขาว่าถึงแล้วต้องชะลอเลยค่ะจริงๆมันเป็นลักษณะของประตูเอกเนาะประตูรองประตูเอกอย่างเงี้ยถ้าประตูเอกเนี่ยหมดบทบาทไปก็เข้าทางประตูรองคือทุกอย่างเข้าทางหลังบ้านหมดก็เปรียบเสมือนฮวงจุ้ยบ้านนะพี่มันเป๋หมดเลยมันเป๋หมดเลยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรนะอันนี้พูดตรงๆนะอันดับแรกประตูบ้านพี่ท็อปอ่ะยกตัวอย่างบ้านพี่ท็อปพี่ส้มอันนี้พี่คะแนนตรงนี้นะอันนี้ประตูหลักแล้วนี่สนามหญ้าเทียมเนาะที่เราไปนั่งเล่นกันแล้วก็จะมีประตูหนึ่งที่เป็นประตูเซอร์วิสสำหรับรถจอดเข้าไปพี่ท็อปครับพี่ท็อปเข้าไปปุ๊บพี่ท็อปสะดวกอ้อมมาหน้าบ้านหรือพี่ท็อปเข้าประตูนั้นเลยก็เข้าประตูเซอร์วิสอ่ะเออประตูนั้นเลยใช่พอมันใช้เป็นนานๆตรงนั้นจะเป็นการเป็นประตูเปิดหลังรถเปิดอะไรขนของก็เข้าประตูซึ่งอาจารย์พูดถ้าคุณเข้าประตูหลักใช้ประตูรองเป็นประจำตรงนั้นจะกลายเป็นประตูหลักแล้วทีเนี้ยพวงจุ้ยของบ้านก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปดูผมก็จะบอกเสมอว่าตรงนี้กั้นไปเลยหรือไม่ก็ตีปิดเป็นหน้าต่างยาวไปเลยก็ได้เป็นช่องสำหรับเราส่งของแทนมีคนรับข้างในแล้วของเนี่ยเปิดหน้าต่างไปแล้วกองไว้ก็ได้แล้วเราก็อ้อมเข้าประตูอ่ะทำมาอย่างดีอ่ะพี่ท็อปประตูบ้านทำมาอย่างดีทำมาอย่างสวยงามแต่ว่าเราก็เข้าเลือกเข้าทางประตูที่เราคิดว่าสะดวกไปมาเนี่ยถามว่าเงินทองจะเข้าได้ไหมมันเข้าไม่ได้คนละเรื่องกันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประตูหลักจริงเป็นประตูที่สำคัญนะครับในการทำให้พลังงานเนี่ยมันเข้าได้ง่ายคือประตูกว้างอาจารย์พูดเรื่องนี้ดีแล้วขอจวดหนึ่งอย่างประตูอ่ะสมควรผลักเข้าหรือดึงออกแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่หรือเป็นสไลด์ก็ได้ไม่เกี่ยวแล้วแต่ใช่ครับผมแล้วแต่ความจำเป็นดีกว่าบางคนถ้าหน้าบ้านนะบางคนบอกว่าผักเข้าเนี่ยเงินจะได้เข้ากระแสชี้จะได้เข้าเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าผักออกสิจะได้เปิดได้กว้างๆเปิดโลกทัศน์กว้างๆเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองบางคนบอกเอาสไลด์ดีกว่านะอะไรมันจะได้เลื่อนไหลเราก็ว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่าใช้อะไรสรุปแล้วตามพื้นที่ให้เอื้ออำนวยนะครับต่อให้พื้นที่แคบเราก็จะสไลด์ไปทางไหนก็แล้วแต่เราเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ประตูน่ะ1ปลอดภัยต่อคนใช้2สะดวกสบายแต่ไม่ได้มักง่ายในเรื่องของการใช้สอยนะก็อันดับแรกพี่ส้มขอบอกบุญนะพี่ท็อปพี่ส้มในเรื่องของสร้างศาลาสร้างศาลาการประเรียนค่ะแล้วก็บูรณะโบสถ์ค่ะโบสถ์400ปีนะคะว่าขั้นตอนต่อไปก็น่าต้องเป็นซุ้มประตูวัดที่ชัดเจนสร้างมานานแล้วนะครับผมก็ขอให้มาช่วยกันนะครับผมเพื่อให้ศาลาการประเรียนได้เสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนนทบุรีก็ดีหรือที่ไหนก็ดี FC นะทุกศาลาตรงนี้จะได้เสร็จสิ้นนะครับเอาไว้รองรับสาธุชนคนบุญได้มาปฏิบัติพระสงฆ์นะครับได้มาทำศาสนกิจกัน
และโดยเฉพาะโบสถ์ด้วยเป็นการทำหลังคาใหม่เป็นโบสถ์มหาอุดเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับไม่มีท่องทางเลยเห็นต้นไม้แล้วเหมือนอยู่ตักวัดต่างจังหวัดเพราะว่ารอบรอบนี่เป็นต้นไม้เป็นป่าเป็นอะไรแล้วนี่ดูต้นไม้ข้างหลังไม่สมเบลเลอร์นี่กี่เป็นน่าจะเป็นร้อยปีเนี่ยกี้อาจารย์ชวนเชิญทำบุญใจพี่คิดอย่างเดียวว่าน่าจะมีอะไรติดขัดแน่ๆอะไรที่ไม่ถูกต้องแน่ๆถึงได้ค้างค้างนานขนาดนี้มีครับพี่มีแล้วส่งผลให้อันนี้ผมได้ฟังมาจากคนที่นี่เลยเมื่อสักครู่นี้ที่รอทำให้เจ้าอาวาสเนี่ยองค์กรเนี่ยเขาเรียกว่าละกายสังขารเลยเดี๋ยวเราไปดูกันจุดๆนั้นนะครับและไม่พอนะวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีวิธีขอพรพี่ส้มแล้วคนมาขอที่วัดนี้นะขอพรกับเทพพยดานะต้องอธิบายก่อนไม่ใช่ขอพรกับพุทธเจ้านะเพราะว่าพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วนะครับผมขอพรกับเทพพยดาผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ผู้ที่เคยเกื้อหนุนกันมามีอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ว่าที่ไหนไปค่ะไปค่ะเราไปทีละจุดเลยนะครับไปค่ะจุดแรกเลยไปค่ะวันนี้เรามี FC มาร่วมสังเกตการอยู่ประมาณ10ท่านนะมีเคสมาด้วยมีเคสด้วยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีคนที่ต้องการตั้งใจถึงคิวของคุณละมาเป็นเคสสรุปมาถึงไม่ใช่จ้ากับกลายเป็นคนที่สังเกตการเกิดที่สังเกตการเนี่ยก็คือกำแพงแก้วนี่คือศิลปะของอยุธยาโบราณเลยค่ะใช่พื้นที่สมัยก่อนกว้างขวางพี่ส้มเขาก็จึงมีขอบขันทเสมาเป็นจิจลักษณะอันนี้คือเขตพุทธาวาสนะค่ะตรงนั้นคือเขตธรรมาวาสนะมีหอไตรอยู่กลางน้ำตรงนั้นคือเขตสังฆาวาสนะก็คือที่พักของสงฆ์วัดสวยเนาะแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันวางระเกะระกะไปหมดมันก็เลยแล้วก็มีข้างค้านที่มันยังไม่เสร็จอ่ะมันก็เลยดูแบบไม่โปร่งหูมันไม่โปร่งหูโปร่งตาใช่มันไม่โปร่งหูโปร่งตามันเหมือนแบบมันยังไม่เสร็จอ่ะมันยังนี่คือโบสถ์มีเสมาใช่ครับแต่ก็คือล้อมไม่หมดแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับกำลังบูรณะอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปยังโบสถ์สดก่อนนะครับโอ้โหนี่กำลังก่อสร้างกับศาสนาพราหมณ์เนี่ยอยู่ด้วยกันพี่ส้มพี่ท็อปก็จะมีพระนารายณ์พระนารายณ์นี่คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนะทรงคุดด้วยทรงคุดยุทธนาคด้วยนะครับผมนะโอ้โหเห็นไม้ก็รู้ว่าเก่าแก่มากเก่าสี่ร้อยกว่าปีใช่ครับน่าจะเป็นเขาเรียกหน้าบันไหมครับหน้าบันประตูหน้าบันประตูนะครับหน้าบันประตูโอ้โหเก่าดำมิ่มเลยอะไม้อะเขาทำละเอียดอ่อนมากเนาะคนสมัยก่อนเดี๋ยวไปดูลวดลายที่เขาปั้นไว้ครับผมขออนุญาตถอดรองเท้านะครับก่อนถึงเสมานะครับพลังของโบสถ์มหาอุดจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปวัดวัดกุดีดาวพี่ส้มพี่ท็อปเคยเห็นเนาะก็จะมีซุ้มอย่างนี้เลยซุ้มยอดปราสาทประมาณนี้เลยถ้าเห็นดีๆคงจะสวยนะน่าดูคิดดูนี่ที่400ปีแล้วคิดดูที่ตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆจะสวยขนาดไหนพอแค่เอาเสาเนี่ยเอ็นหน่อยเดียวพี่ส้มมันดูความอ่อนช้อยมันผิดกับเสาตรงๆเลยถูกๆตรงๆนี่มันจะแข็งๆพอเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ศาลาเนี่ยเค้าก็เอียงเข้าหานี่กันเนี่ยเหมือนกันความสูงเหมือนเรือเลยมันเอียงเข้าหาแล้วมันดูอ่อนช้อยอ่อนช้อยครับความหมายของความอ่อนช้อยพี่ท็อปเค้าบอกว่าทำเป็นรูปเรือเนี่ยเพื่อที่จะขนเวเนียสัตว์กลับฝั่งพระนิพพานนะขนคนได้ทุกวรรณะขนคดได้ทุกสรรพสิ่งเนี่ยนะเข้าสู่กระแสของฝั่งธรรมนะฮะก็เลยทำเป็นรูปลักษณะทรงเรือสำเภาขึ้นมาเป็นไม้จริงๆด้วยท็อปสวยเลยเนี่ยโอ้โหสีดำแบบเป็นเงาน่าจะดำด้วยความที่ผ่านระยะเวลามา400ปีเนาะดำเลยครับใช่เลยครับแต่แปลกตรงองคุดแม้กระทั่งองสีองที่อยู่ด้านบนพนาลายใช่ไหมคะอาจารย์พนาลายเออองคุดไม่ดำไม่ดำแต่ว่าองคุดสีขาวเลยครับวันนี้เป็นดูดีนะที่แกะนี่ที่แกะนี่เป็นปูนนะ400ปีแล้วก็เอาปูนเลยมาปั้นอาจารย์ผมว่าของเก่าน่าจะอยู่ข้างในนะพี่ส้มจริงเหรออันนี้ผมว่าน่าจะหลักร้อยเหมือนกันมั้งน่าจะต้องเป็นร้อยละท็อปดูสิน่าจะผมว่าน่าจะหลังยุคแรกแต่ด้านบนเหมือนเป็นไม้อะยอดสูงสุดยอดไม้เป็นไม้นี่ไม้หมดเลยไม้เห็นพี่ท็อปเห็นแหลมแหลมไม้ครับไม้ยอดปราสาทพี่ส้มถามว่าสมัยก่อนเอาปูนอะไรทำใช่400ปีมีไหม
ผมไม่รู้เลยน่าจะมีหรือเปล่ามีแล้วมั้ง400ปีไม่รู้นะกระปูนก็เพิ่งจะเห็นไม่กี่ปีนี่นะใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันพี่ว่าก็ไม่เกิน100ปีแต่เขาบอกว่าบางทีก็ใช้แบบไอ้อย่างเงี้ยพี่ทอเปลือกหอยตำๆอะไรอย่างเงี้ยยางไม้หนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดว่าไงเปลือกหอยเปลือกหอยเปลือกหอยตำบดคนๆแล้วผสมผสมน้ำแล้วมันปั้นได้ไหมก็มีความเหนียวเลยเหรอเปลือกหอยขูดละเอียดเนี่ยแล้วก็ปั้นเหรอบดให้เป็นผงมันเกาะกันได้ใช่ไหมถ้ามันแห้งสุดยอดภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนจะคิดได้ไงผมว่าต้องมีแล้วอยู่กันเป็นไม่ใช่ธรรมดานะจนถึงทุกวันนี้นี่ครับอาจารย์องค์กลางหรือองค์บนสุดครับองค์บนสุดเลยที่เป็นองค์ประธานตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมครับ400ปีใช่ครับนี่คือหลวงพ่อใหญ่แล้วได้รับการบูรณะปิดทองมาแสดงว่าองค์ท่านเนี่ยต้องถูกการบูรณะเพราะว่ายังดูแบบใหม่อยู่ก็คนที่นี่ก็จะมาบนบานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไข่ต้มเราจะเห็นเป็นไข่ต้มขนมเปี๊ยะเอามาถวายหลวงพ่อใหญ่ จำนวนอย่างเยอะเยอะมากๆและมหาศาลอีกประการหนึ่งก็คือส้มสุกลูกไม้นะครับผมใช่ครับมีพวงมาลัยเขาบอกว่าเคล็ดลับที่นี่นะครับมององค์พระปฏิมาอธิษฐานเสร็จปุ๊บให้มององค์เทวดาองค์เทวดาคือเรายังไม่เห็นเทวดากันเลยแต่พี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่เขาบอกเทวดามีอยู่มากมายก็คือภาพจิตกรรมถูกต้องมีทั้งหมด4องค์เนี้ยจะต้องสัมผัสหน้าของเทวดาแล้วต้องมองหน้าของเทวดาให้ได้รับรู้คำอธิษฐานจึงสำเร็จสำลิศผลเพราะว่ามีคนมากมายไม่ว่าอยู่ที่ไหนมาที่วัดปราสาทนี้ก็ต้องกลับมาแก้บนเพื่ออธิษฐานความสำเร็จอันดับแรกขอพรพระนะครับกราบอธิษฐานกับพระก่อนสักพักนึงเราจะต้องหันมาเวลาหันมีเคล็ดลับด้วยต้องหันทวนเข็มนาฬิกานี่ถูกต้องครับขวามาทางนี้ไปทางนี้เห็นเขาว่ากันอย่างนี้นะครับผมแล้วเมื่อสำเร็จแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับไข่ต้มไข่ต้มขนมเปี๊ยะมีน้ำมีอะไรให้พร้อมครับบริบูรณ์อธิษฐานของเจ้าแม่สุขาวดีเทวีอุษาอุษาวดีเทวีเดี๋ยวขอดูอะไรนิดนึงเจ้าแม่อุษาก็เพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยอุษาวดีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีในประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนาะเจ้าแม่อุษาวดีเทวีลองหาครับสัมผัสอะไรได้บางอย่างนะอาจารย์มีรูปไหมมีใช่ไหมมีรูปด้วยค่ะอาจารย์มีรูปมีรูปด้วยอุษาวดีเทวีพระนางอุษาวดีพระนางอุษาวดีเทวีได้ความว่าอย่างไรครับอาจารย์เจอเยอะเลยเยอะเลยครับจะเขียนเป็นภาพอยู่หน่อยนึงเขาบอกว่าตรงบริเวณเลยถนนไปเนี่ยลานกว้างๆเนี่ยสมัยก่อนเป็นลาน
ตัดสินคดีมาก่อนเป็นลานเกี่ยวกับประหารเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มาก่อน คือจะต้องเอาอะไรสักอย่างเนี่ยมาถอดถอนอาคมที่นี่มีพระอาจารย์องค์หนึ่งสมัยอยุธยาที่เก่าแก่อยู่ที่นี่พระนางคนเนี้ยคนนนทบุรีที่นี่เลยตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็มีการไปถวายตัวนะครับเป็นบาทบริจาริกากับพระเจ้าประสาททองก็จึงเป็นพระสนมพระองค์หนึ่งเป็นสนมพระองค์หนึ่งที่ผสมในพระเจ้าประสาททองครับอันนี้คือประวัตินะประวัติที่มาแต่ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งพื้นเพตรงเนี้ยพื้นเพตั้งแต่ตรงเนี้ยมาเป็นต้นเนี่ยละแวกนี้ทั้งหมดมีคนนนทบุรีเดิมมีจีนมีมอญปกติแต่มีแปลกอย่างหนึ่งคือมีญี่ปุ่นด้วยมีญี่ปุ่นเข้ามาด้วยจำได้ไหมเราเคยมาถ่ายวัดบริเวณนี้เลยไปวัดหนึ่งซึ่งเคสเป็นคนที่อยู่สุพรรณบุรีที่บอกว่าเขารออยู่ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นอ๋อครับจำได้ไหมซึ่งตรงนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนเขาพักรบอะไรสักอย่างอาจารย์ครับแล้วก็มีอารมณ์เหมือนในสมัยนั้นจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สองที่อาจารย์สื่อตอนนั้นแล้วก็มีอย่างหนึ่งผมสัมผัสอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแมวแมวเกี่ยวกับแมวทรงเลี้ยงของเขาป่ะครับแมวทรงเลี้ยงใช่ไหมครับแมวทรงเลี้ยงเนี่ยถ้าเลี้ยงแมวหลายชนิดหลากหลายมากคือต้องแยกก่อนนะท่านผู้ชมเรื่องของประวัติตามตำนานเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังมาว่าท่านคือพระสนมแต่เราไม่สามารถที่ระบุได้ว่าเป็นสนมจริงหรือเปล่าแต่สัมผัสจากภาพที่เราเห็นเนี่ยที่อาจารย์สื่อและสัมผัสจากสิ่งที่มีคนคนหนึ่งที่อยู่ในนี้ที่ไม่ใช่องค์เจ้าแม่อุษาเนี่ยเขาบอกมาว่าท่านโปรดแมวเลี้ยงแมวแล้วก็ชอบแมวมากๆนี่จะบอกว่าที่เรามายืนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นมีแบบรูปปั้นแมวเลยใช่ครับทำให้เราเห็นรู้สึกว่าเอ๊ะถวายแมวหรือเปล่าดื้ออย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์มาขออะไรมาขออะไรแล้วขอแล้วถวายหรือเปล่าหรืออะไรเพราะท่านทรงโปรดก็น่าจะเป็นไก่ก็น่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกพ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่อาจารย์ขุนนางชาวญี่ปุ่นที่อยู่แถวนี้ด้วยอันนี้ที่ผมสื่อได้บางอย่างนะแต่ว่าตำนานที่เขาเล่าสืบขานมาเนี่ยโอเคท่านเป็นสนมของพระเจ้าประสาททองไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่คนที่อยู่ข้างในที่เฝ้าอยู่ตรงเรือนเนี่ยเขาว่ามาอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายครับคนที่อยู่ข้างในเป็นผู้หญิงฮะแล้วก็สมัยไหนยุคไหนแล้วเป็นประมาณไหนฮะเป็นข้าราชบริวารท่านอีกทีนึงหรือเปล่าน่าจะใช่อย่างนั้นแล้ว เกี่ยวกับเรื่องราวคนคนหนึ่งที่ท้ายวัดตรงเครื่องปลุกเสกตรงสองตรงที่เราเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้เลยออกไปอีกเป็นท้ายวัดเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีการทำอะไรสักอย่างในการตัดสินเลยต้องเอามาถอดถอนอาคมที่นี่นะแล้วเขาบอกว่าทำกรรมเกี่ยวกับคนและสัตว์มีมาแค่นี้คนคนนี้เขายังอยู่แล้วก็ชี้ไปให้ชี้ให้เราไปชี้ไปทางนู้นเขาบอกว่ามีอะไรที่ฝังไว้อยู่ใต้โบสถ์ที่เก่าอยู่โอ้โหฮะเป็นไรปวดท้องแมวเหรอฮะไม่ใช่แมวทีนี้พออาจารย์บอกว่าโอเคเข้าไปเลยที่อาจารย์บอกว่า1คือท่านโปรดเลี้ยงแมว2มีคนทําทารุณกรรมสัตว์จะเป็นไปได้ป่ะ1คนคนนั้นที่ทารุณกรรมสัตว์อาจจะเป็นคนที่มาทารุณกรรมแมวของท่านอย่างนี้หรือเปล่าถึงต้องมาขอแล้วก็เกี่ยวกับอะไรตรงนี้เกี่ยวกับเพื่อนของเขาเขาบอกว่าเพื่อนของเขาคนนี้ที่อยู่กับท่านเนี่ยโดนใส่ร้ายไปเหมือนกันใส่ร้ายไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการให้ร้ายแล้วก็บริเวณนี้ยังเป็นชุมชนแล้วก็มีการตัดสินโทษการทรมานการอะไรบางอย่างด้วยผมสื่อได้แค่นี้ครับผมเขาให้เราเดินไปทางโน้นเหรอคะใช่ครับขอใช้คำว่าเป็นอะไรที่ฝังเอาไว้อยู่ใต้ศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จศาลาการประเรียนที่กำลังสร้างอยู่แล้วยังค้างๆที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าทำไมสร้างไม่เสร็จน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะหรืออะไรที่ไม่ถูกต้องแน่นอนอาจารย์บอกว่าต้องไปดูตรงนั้นเขาฝังเข้าไว้แล้วพอตรงบริเวณนี้เป็นต้นไปมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้ยินพี่คนเมื่อกี้เล่าอาจารย์รู้ไหมที่อาจารย์จอดรถกันอยู่เนี่ยเป็นที่เก็บศพทั้งนั้นเลยนะบริเวณนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นมาเนี่ยเป็นที่เก็บศพทั้งลานเลยนะตรงนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงแล้วโบสถ์ก็อยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้ป่าช้าป่าวัดกับป่าช้าเนี่ยมันใกล้กันอยู่แล้วใช่ๆน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องย้อนไปนู่นกันใช่ครับโอเคเนี่ยต้องมีอะไรเกี่ยวโยงว่าตอนเราบอกว่าอยู่ใกล้นั่นไงเห็นป่ะ
พี่พอบอกว่าแอเรียนี้ส่วนญี่ปุ่นแสดงว่าคือต้องมีอะไรเกี่ยวโยงกับญี่ปุ่นแล้วเมื่อกี้ที่เราจั่วหัวกันมาเนาะว่าอาจารย์พูดถึงประตูทางเข้าบ้านท็อฟฟี่ประตูทางเข้าโครงการหมู่บ้านต่างๆส่วนมากจะเป็นแบบนี้ คนจะไปใช้ประตูรองมากกว่าทำให้ฮวงจุ้ยในบ้านเนี่ยมันแปรหมดเลยและทีนี้ค่ะวัดนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องประตูทางเข้าเพราะตอนนี้ประตูทางออกเข้าตรงนี้ป่ะกลายเป็นทางเข้าขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพตรงนี้ป่ะตอนนี้ทางเข้ากลายเป็นทางออกทำให้ฮวงจุ้ยวัดเนี่ยมันแปรหมดเลยค่ะอาจารย์ก็อาจจะเกี่ยวโยงทำให้ทุกอย่างมันติดขัดมันเลยไม่สำเร็จน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคล้ายกับบ่อสงของพระเจ้าประสาททองเวลาท่านมาที่นี่ท่านก็จะต้องมีบ่อน้ำเฉพาะองค์เนาะเวลาทำอะไรก็จะมาส่งน้ำตรงนี้แหละใช่เนี่ยเพราะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นทางเดินเก่าที่เหมือนคล้ายๆเวลาเสด็จออกจากตัวนี้เราไปส่งน้ำอ่ะในตัวนี้นี่คือทางเดินทางเดินเก่าที่เขาขุดเจอแล้วเขาก็เห็นมันรูปร่างอยู่นี้ตั้งแต่400ปีมาก่อนอ๋อ400ปีเป็นอย่างนี้เลยที่เขาวางอิฐแล้วก็วางเหมือนเดิมวางอิฐเหมือนเดิมเป็นทางเดินออกมาอย่างนี้ทางเดินอ๋อทางพระราชดำเนินพระราชดำเนินใช่ต้องเลาะอิฐนี่เป็นทางนี้สาธุจริงๆแล้ววัดนี้โลเคชั่นสวยนะอาจารย์ครับดูแล้วร่มรื่นมากเลยแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันยังค้างๆหมดเลยค่ะมันเหมือนมันเหมือนเพราะอะไรที่ออกมามันติดขัดไปหมดเหรอคะการสร้างการทำอะไรมันก็เหมือนจะมีสะดุดมีอะไรบ้างมีนั่นบ้างแต่ว่าก็จะมีโยมเข้ามาเรื่อยๆช่วยกันน้องบอกเอ็กซีเราเนาะถ้าเกิดการสร้างเกี่ยวกับศาลาการประเรียนก็ดีอุโบสถก็ดีอันนี้คือหอธรรมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ใช่แล้วก็จะมีในหอไตรนี่เราจะเก็บบันไดพญานาคบันไดพญานาคที่คู่กับธรรมมาคู่กับบวชมาเมื่อ400ปีเป็นบันไดไม้พญานาคสามเสียนอันนี้คือบ่อน้ำมนต์แต่ว่าชาวบ้านอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นสระน้ำมนต์หลวงปู่ตุ้มบ่ออันนี้ความจริงมันกว้างไปถึงขนาดนู้นแต่ว่าหลวงพ่ออดีตเจ้าว่าท่านถมเพื่อที่จะสร้างกุฏิพระคนสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าบ่อนี่จะเชื่อมกับคลองของวัดปราสาทคนสมัยก่อนเวลาเขาอยู่ปากคลองเวลาเขาไม่สบายเขาจะอธิษฐานถึงสระน้ำมนต์หลวงปู่ตุ้มเขาก็ดื่มน้ำจากปากคลองอ๋อเพราะว่าเชื่อมต่อกันอันนี้จะเป็นแบบเหมือนคนในวงแคบๆไหมคะที่ทราบว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำถ้าเป็นคนพื้นที่ก็จะรู้กันดีแต่ว่าถ้าเป็นคนรอบนอกก็อาจจะไม่ทราบเพราะตรงนี้คือมันไม่ได้มีการล้อมเลยแล้วก็มีป้ายอะไรที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าทำขึ้นมานะอาจารย์ถ้าล้อมแล้วก็ใช่ค่ะมีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยคืออีกอย่างเวลาคนเข้ามากราบมาไหว้พระหลวงพ่อใหญ่เนี่ยคือเวลาเดินเข้ามาทางนี้มันจะเหมือนเดินมาไม่ถึงเพราะมันติดมีเห็นเป็นเมนด้วยอะไรมันก็เลยกลายเป็นจริงๆไม่เป็นที่สนใจเมนมาทีหลังเนาะอาจารย์เมนมาทีหลังผมว่าเมนเลยแหละเหมือนเมนอยู่กลางวัดเลยพระอาจารย์ก็กำลังมีโครงการในอนาคตที่จะแต่ปัจจุบันนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่ปี54น้ำท่วมก็กำลังจะขยับขยายไปอยู่ในส่วนที่ควรจะอยู่ควรจะอยู่ผมแนะนำครับพระอาจารย์เดิมทีอ่ะประชาจะอยู่ฝั่งนู้นเนาะที่เรารอพักกันแล้วก็ย้ายมาถึงตรงที่เรานั่งนี้ที่ห้องรับรองกันพี่ส้มควรจะย้ายไปอยู่ที่เก่าเขาครับกองฟอนเชิงตะกอนควรจะอยู่มุมนู้นเลยอันนี้กลางวัดเกินไปแล้วก็ทับที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าย้ายได้ก็นิมนต์พระจันทร์ย้ายเลยมีแพลนอยู่ในอนาคตเรียนถามค่ะทำไมทางออกไปทางเข้าทางเข้าไปทางออกคะคือทางเข้าก่อนมันแคบนี่หลวงพ่ออดีตเจ้าว่าท่านก็เลยทำทางเข้าอีกทางเพื่อให้มันกว้างเวลาโยมเข้ามันจะได้สะดวกอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอช่วงอาตมาเป็นเจ้าวาดได้ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยก็เห็นว่าเวลารถมันลงจากสะพานมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็เลยให้โยมเข้ามากับรถทางด้านที่สร้างใหม่มันก็เลยทีนี้มันก็เลยสับกันเลยทางออกเป็นทางเข้าทางเข้าเป็นทางออกซึ่งทางเก่ามันแคบรถเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปตั้งไว้อีกทางนึงแล้วก็ยินดีต้อนรับมาทางใหม่ก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะทางเข้าใหญ่ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าทางเข้าไม่มีซุ้มประตูวัดไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยทุกอย่างมันบังหมดเลยก็ขอยินดีต้อนรับมาอยู่ทางใหญ่แล้วก็สวัสดิภาพก็อยู่ทางเล็กก็ง่ายกับการ
การกลับรถแล้วซุ้มประตูเนาะซุ้มประตูป้ายวัดให้ชัดเจนครับแต่ผมแนะนำนิดนึงไหนๆเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเลยป้าจันยินดีต้อนรับนะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมาที่นี่1จุดแรกที่คุณต้องไปทำคือ1คุณทำอะไรกราบไหว้พระขอพร2คุณต้องไปที่นี่3ขอเป็นป้ายใหญ่เลยอย่างน้อยช่วงเวลาที่เลี้ยวเข้ามาชะลอเนี่ยเขาต้องหันไปอุ๊ยที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุ๊ยที่นี่หาที่จอดเนี่ยค่ะก็จะดึงดูดคนเข้ามาทำบุญด้วยแล้วก็จะมีบ่อนึงที่หลวงพ่อท่านถมแล้วหลวงพ่อเขาป่วยเลยนะปิดหลวงพ่อองค์เก่าอยู่ท้ายศาลานู้นน่ะอยู่ท้ายศาลานู้นท่านถมแล้วท่านก็เจ็บป่วยมาตลอดเลยแล้วก็มรณะแล้วก็มรณภาพคือการสร้างโบสถ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะสร้างโบสถ์ที่เป็นโบราณสถานเนี่ยเขาจะต้องเอาดินแล้วก็จำต้องมีบ่อน้ำขุด4มุมอันนี้1มุมมันปัจจุบันเนี้ยวัดมีบ่อน้ำความจริงมีอยู่3บ่อตรงนี้1บ่อทางด้านข้างโบสถ์อีก1บ่อแล้วก็ทางหลังที่หลวงพ่อท่านถมอีก1บ่อสมัยก่อนเวลาเขาจะสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเขาจะขุดสระเพื่อเอาดินตรงนี้ไปสร้างโบสถ์ไปเลยแล้วทำไมหลวงพ่อท่านถมครับท่านก็ต้องการใช้พื้นที่เพื่อที่ว่าเวลาปลูกสร้างอย่างอื่นใช่ปรับเป็นอะไรปลูกสร้างอะไรพวกนี้เกี่ยวโดยตรงเลยไหมครับอาจารย์ในเรื่องของบ่อน้ำเนี่ยถือว่าเป็นคุณประโยชน์ของสถานที่นะฮะถ้าตามความเชื่อนะครับผมก็บอกว่าเวลาจะถมบ่อจะถมอะไรเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งเป็นบ่อที่ขุดแล้วเจอการน้ำหรือเป็นบ่อโบราณตรงนี้เราอาจจะไปทำอะไรที่มันผิดก็ได้อาจจะเคยเป็นน้ำใช้เราจะไปเบียดเบียนทุ่งหอยปูปลาที่อยู่ในนั้นบางทีไปถมเขาว่ามีปลานะเราไปถมขึ้นมาบางคนอย่างน้อยอ่ะเกิดอาเพศเหตุภัยตาบอดก็มีถ้าไม่ตายถ้าถมบ่อสุดสิ้นสุดมากนี่คือเรื่องของวิชาผมช่วยบางอย่างสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีค่ะคุณก๊อฟนะคะการค้นหาก็เหมือนเดิมครับเซิร์ชในข้อมูลที่ส่งมามีคำว่านนทบุรีมีคำว่าวัดปราสาทได้วัดก่อนแล้วก็ผมก็เลยมาหาเมื่อคืนนี้ขึ้นมาคนแรกเลยเพราะว่ามีคำว่าวัดปราสาทมีคำว่านนทบุรีอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ค่ะครับเคยมาแล้วด้วยเคยมาแล้วมางานมาร่วมงานหล่อพระอ๋อแล้วได้เจออาจารย์ไหมวันนั้นวันนั้นเจออาจารย์ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยอาจารย์เลือกเป็นคนแรกทรมานเนาะทรมานด้วยกายสังขารอยู่อะไรด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามีบางอย่างที่ติดตัวและติดตามและพวกพ้องที่อยู่ที่เนี่ยเราทำบาปทำกรรมเอาไว้เป็นคนนนทบุรีเลยค่ะคุณพ่อเป็นคนนนท์อยู่ตรงนี้เลยถัดไปไม่เท่าไหร่อะค่ะถัดไปไม่เท่าไหร่ด้วยค่ะไม่เท่าไหร่เขามาจากอะไรบางอย่างพี่ท็อปครับที่ผมเห็นอยู่ข้างหลังอะประมาณต้นเนี่ยพี่เขาน่าจะสัมผัสได้อยู่คือตอนนี้รู้สึกด้านซ้ายจะรู้สึกชาๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าผีอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาวัดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปรตโอ้โหฝันเห็นเลยพวกนี้โอ้โหมาแล้วอันนี้มาต้องทำใจนะว่าที่เนี่ยเป็นถิ่นของพี่เลยถิ่นเก่าของพี่อยู่ที่นนทบุรีวัดนี้เลยอุ้ยอุ้ยพี่ส้มอะไรอ่ะอันนี้กินกึ๊บโอ้โหข้างหลังจันไม่รู้มันอัตโนมัติแต่มันก็ขึ้นมาเองไงผมนึกว่างูตัวเดิมมันเลี้ยงมาแล้วมันเลี้ยงมา
โอ้ยใครมีคลิปขอคลิปด้วยนะมันคลิปมันมาตรงแก้วป่ะเนี่ยโอ้ยก็เป็นคนลกลากเขาใช้ว่าลกลากที่นี่แล้วก็กรรมเกิดจากที่นี่รู้ใช่ไหมว่าเหลืออีกประมาณ5ปีแค่รู้สึกรู้สึกว่าอะไรครับคำว่าทำไมถึงอาจารย์ถามว่า5ปีรู้ใช่ไหมแค่รู้สึกอะไรครับไม่รู้ว่าตรงกับอาจารย์ไหมแต่คือรู้สึกว่าเราน่าจะอยู่ได้ไม่นานนี่เหรอทำไมอ่ะมันหนักหนาขนาดนั้นเลยฮะสุขภาพเหรอสุขภาพดูเหมือนจะเป็นเหมือนปกติปกติแต่จริงๆแล้วรู้สึกข้างในมันไม่ปกติมันรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกแบบอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ได้หาหมอยังรักษาหมอเป็นหลักทางการแพทย์เป็นหลักใช่ครับคือเริ่มมาจากกระดูกเริ่มไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยกรรมเขาเกิดจากโลคาพยาธิแหละแต่ผมก็ไม่เรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันคืออะไรแต่ตอนเนี้ยพวกพ้องอ่ะที่เขาบอกเนี่ยเขาอยู่ที่เนี่ยเขาทำกรรมกับคุณร่วมกันมาเยอะโดยการแย่งของคนอื่นมาในทางที่ผิดการหนึ่งสุดท้ายที่คุณตายเนี่ยคุณตายด้วยยาพิษแล้วมันก็จะมีคำสาปอีกอย่างนึงว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องกินยาตลอดชีวิตใช่อาจารย์ตอนนี้เพิ่งทราบว่าเป็นโรค SLE แพ้ภูมิตัวเองต้องกินยาจนวันตายคือตอนนี้ก็กินมาตลอดคือแล้วก็พอมางานทำบุญกับอาจารย์ก็ได้ไปตรวจจนรู้สาเหตุว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็กินยาหมอบอกต้องกินยาทั้งชีวิตเป็นกำลังใจให้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่สิ่งเหล่านี้ที่จะทำได้นะครับผมต้องมันข้อที่หนึ่งกินมังสวิรัติได้เนาะค่ะได้นะเลิกกินนมวัวได้ค่ะนะถ้ากินเจได้ยิ่งดีนะครับกินเจหรือกินอะไรประมาณเนี้ยชีวิตเราไม่เหลืออะไรละเหลือแค่นี้แต่มันอาจจะต่อให้เราก็ได้นะอาจจะต่ออายุต่อชีวิตเรายิ่งขึ้นไปมีครอบครัวไหมครับมีค่ะลูกกี่คนครับ1คนโตยังครับอยู่ป.5ค่ะอยู่ป.5จากนี้เป็นต้นไปทำตามที่ผมบอกขอให้อยู่ไปถึง25ปีได้เท่าที่ได้คือตอนนี้มันก็พร้อมที่จะตายได้ทุกวันแล้วด้วยโรคที่บางทีก็ไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาวันนี้จะอักเสบตรงไหนจะเป็นตรงไหนกินเจตลอดชีวิตได้ไหมค่ะนะครับและอีกประการหนึ่งคือให้สวดมนต์ทุกวันของคนเรามันมีหน้าที่แล้วมีบทบาทหน้าที่วันหนึ่งเราก็ต้องหมดบทบาทของเราไปพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแล้วทำให้เขาเป็นคนดีนะครับให้มากที่สุดสั่งสอนให้ได้ดีที่สุดอีกประการหนึ่งถ่ายชีวิตสัตว์เยอะๆเก็บตังค์เก็บหอมรอมริบถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ตรงนี้ต่ออายุเรานะครับถือศีลเยอะๆอยู่ที่บ้านสวดชินบัญชรเยอะๆแล้วเดี๋ยวอะไรมันจะทุเลาเบาบางได้อีกเยอะขึ้นไปค่ะอาจารย์หนูสงสัยนิดนึงเวลาหนูสวดมนต์อย่างเงี้ยหนูจะบางทีตอนกวดน้ำหนูจะมีความรู้สึกว่าทุกข์เสียใจมากเวลากวดนี่คือบางทีร้องไห้ออกมาแบบไม่มีสาเหตุร้องแบบเศร้ามากแบบผิดหวังเศร้ามากอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่เขาติดตามมาหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรมันมีอยู่จิตหนึ่งที่ส้มเหมือนคล้ายๆกับเขาโดนสั่งให้ทำทั้งที่อดีตชาติเนี่ยโอ้โหสิกรรมแล้วว่าฉันไม่อยากทำแต่ฉันต้องทำนั่นคือการวางยาฆ่าคนกับพวกกลุ่มเนี้ยที่อยู่บริเวณที่เนี้ยบริเวณคือพวกนี้คือหนักมากกรรมมากเลยไม่ได้ไปผุดไปเกิดใช่ไหมอาจารย์ที่ได้ยินผมปะไม่ใช่แมลงที่เหมือนผมไหมไม่ใช่แมลงได้ยินไหมหนูได้ยินไหมหนูได้ยินอ๋อโอเคไหนประมาณนี้ครับผมน่าจะเป็นอะไรที่ก็ทำตามนี้เกี่ยวกับเรื่องของการฝืนใจคือคนนี้คืออาจารย์แบบเห็นชัดมากอ่ะเพราะอาจารย์ไม่ได้สัมผัสมือไม่ได้เลยตั้งแต่อาจารย์นั่งเลยบอกว่างูเฮงก็เคยสัมผัสดูดิพี่ท้องถ้ามองด้วยกายภาพแบบนี้รู้เลยนะคือตา
ตาสีตาไม่เหมือนเดิมแววตาคนเริ่มจางแล้วโงเฮงคุณเปลี่ยนรูปร่างไปทุกขณะแต่ก่อนพี่คนนี้เดิมไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนขาวนะลองดูรูปกับสมัยก่อนเอามาเทียบเคียงกันคือเราเห็นตัวเองในกระจกนี้เรามองชัดเลยว่านี่แบบมันไม่ใช่คือต่างเลยอันนี้บวมก็บวมยาแต่ว่าถ้าหยุดกินเนื้อสัตว์ได้ดีก็ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทำตามที่บอกแล้วเดี๋ยวอะไรมันจะดีขึ้นไอ้ที่สำนึกอ่ะกูทิศบุญกุศลนั่นคือการสำนึกมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตเดิมมันอาจจะติดและหลงเหลือความรู้สึกนั้นมาก็ได้ขอให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลคุณมาที่เนี่ยคุณก็รู้สึกเศร้าก็นั่งนิ่งตลอดเลยมันรู้สึกบอกไม่ถูกตอนมานั่งนี่ก็คือแบบด้านซ้ายนี่คือชาแต่ยังไม่เคยถึงขนาดเข้ามาสิงสู่หรือไม่มีแต่แค่ไม่มีมาสิงสู่แต่ว่ารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติสุดก็คือร้องไห้เองที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจใช่ร้องไห้ข้างในมันรู้สึกมันร้องทำไมวะเสียใจอะไรไม่ได้เสียใจควรจะปิติยินดีอย่างมาร่วมงานบุญควรจะปิติยินดีแต่ว่ากลายเป็นว่าร้องไห้หนักแบบเสียใจกดน้ำเวลาทำบุญเสร็จกดน้ำกดน้ำก็ร้องไห้แบบเสียใจเศร้าแบบทุกทรมานเหลือเกินประมาณนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์แนะนำเนาะตามที่บอกลองดูค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีแมวที่ชอบเรียกอะไรคุณก๊อฟที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับอ่ะเชิญคุณก๊อฟสองก๊อฟเลยเหรอเมื่อกี้ก็คุณก๊อฟแล้วนี่คุณก๊อฟก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟนี่คือส่งเรื่องมาให้ผมนานแล้วล่ะแต่อยู่ๆตอนที่กำลังนั่งหาเคสนนทบุรีอยู่เขาเด้งขึ้นมาดันเด้งขึ้นมาคำว่าอย่าลืมหนูนะพี่แต่เขาอยู่มีนบุรีแต่พอเราย้อนกลับไปดูโอ้ข้อมูลเขาส่งมานานละส่งมานานพอสมควรแล้วอยู่ๆแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมทักมาตอนเรากำลังนั่งหาเคสอย่าลืมหนูนะพี่คำนี้นะเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดก่อนที่เข้ามาบอกว่าเห็นแมวไม่รู้แมวอะไรแต่ก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ตรงศาลเจ้าแม่อาจารย์พูดเรื่องแมวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับผมไม่รู้จะมีความเชื่อมโยงอะไรแต่สิ่งที่คุณก๊อฟเขียนมาหาเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกกระทำใช่ไหมครับถูกกระทำโดยใครไม่รู้ล่ะแล้วก็ไปตะเวนอาบน้ำมนต์ไปนู่นนี่นั่นมาหลายที่แล้วยังไม่ดีขึ้นใช่ค่ะโอเคครับอาจารย์ครับแมวคืออะไรพี่ก๊อฟมีอะไรเกี่ยวกับแมวไหมเลี้ยงแมวปะไม่ค่ะเกี่ยวกับอันนี้พี่ท็อปจะบอกนี้พี่ท็อปเอาเรื่องไหนก่อนดีคนเนี้ยครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นขันผีอยู่เคยรับขันเคยรับขันหนูเคยกินอะไรไม่ได้มาประมาณเดือนนึงอะค่ะกินน้ำเปล่ากูออกมาเป็นสีดำกินข้าวก็ไม่ได้ค่ะกูออกมาเป็นสีดำหมดเลยพ่อก็ไปให้คนช่วยค่ะคุณผู้หญิงให้ไปรับขันค่ะอาจารย์หนูไปหาพระอาจารย์ที่วัดบางชันนะคะเขาให้ไปทำพิธีค่ะเหมือนขัดไปลอยน้ำแล้วยังไม่มียังไม่หมดนะฮะตอนที่กินอะไรไม่ได้ตอนนั้นได้หาหมอปกติไหมคะหาค่ะหมอก็หาโรคไม่เจอค่ะหาสาเหตุไม่เจอใช่ค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าเขากินข้างในหนูไปหมดแล้วค่ะคำว่ากินข้างในพี่ท็อปไม่รู้ว่ากินอะไรนะแต่ถ้ากินข้างในจริงๆคงไม่มานั่งอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าสู่อาการที่กินกับกินข้างในนะแต่อยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่กลัวขนาดนั้นแล้วตอนนี้ทำให้คุณแย่มันคือสิ่งที่คุณไปรับมาอะไรบางอย่างตั้งแต่ไปเอามาเนี่ยผู้ชมโทษทีนะท่านผู้ชมโทษทีใช้วิจารณญาณนะครับมีผีอ่ะผีเลยมีผีผู้ชายเนี่ยเข้ามามีอะไรกับคุณตลอดเลยใช่ค่ะ
ู้ชายร่างดำๆใหญ่ๆค่ะจะมาข่มขืนหนูตลอดมาอำหนูแล้วเวลาหนูก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้ตื่นมาก็จะเป็นรอยดูดรอยแดงๆเต็มตัวค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นรอยเขียวค่ะผู้หญิงอุ้มแมวดำนี่ไงผู้หญิงอุ้มแมวดำผู้หญิงชุดขาวผมยาวอุ้มแมวดำถ้าเป็นที่ผู้หญิงมาก็คือจะเป็นรอยเขียวค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นรอยแดงแต่ว่าอาจารย์สื่อตั้งแต่ตรงนู้นแล้วว่าใช่ครับมีแมวเกี่ยวกับแมวซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคือบ้าอีกแล้วนะฮะเรื่องข่มขืนนี่พี่ก็ไม่รู้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันสืบเนื่องมาจากอดีตผมยังไม่ได้จับมือมันคืออะไรแล้วเกี่ยวพันรู้จักเจ้าแม่อุษาไหมที่อยู่ตรงนั้นเคยไปไหว้ไหมเคยมาที่นนทบุรีไหมไม่เคยเคยมาตรงจุดนี้ไหมไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับคนในยุคก่อนที่มันสืบเนื่องให้ตามหาสิ่งเหล่านี้มาเจอกับตัวคุณขอมือครับคนแถวนี้แหละที่สืบเนื่องกันมาอยู่เสมอแต่แน่นอนล่ะมีแมวอยู่คุณเนี่ยชีวิตเนี้ยนะเป็นคนที่โดนใส่ร้ายป้ายสีมาเยอะเลยใช่ค่ะนะใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็โดนที่เพื่อนจริงๆมีน้อยนิดเดียวความรักคุณจะไม่เคยสมหวังเลยใช่ค่ะต่อให้คุณไปอยู่ที่ไหนเขาก็ตามคุณแล้วเป็นคนที่จะใช้คำว่าบ้านแตกแตกขาดมีลูก3คนแล้วหนูต้องเลิกกับพ่อของลูกหมดเลยค่ะมันมีคนคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวให้กับท่านเนี่ยอ๋อค่ะแล้วคนคนนี้ก็มีสามีคนเนี้ยคนหนึ่งแล้วคุณก็ไปทำอะไรบางอย่างให้สามีคนเนี้ยเขารักแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็เอาสามีเข้ามาใช่พอสามีเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณก็ยัดเยียดข้อหาในการฆ่าแมวตัวเนี้ยให้กับเมียฆ่าไม่ใช่ฆ่าตัวเดียวฆ่าหลายๆตัวแล้วคุณทำยังไงก็ไม่รู้แหละทำให้เขาเข้าใจว่าผู้หญิงชุดขาวเนี่ยเป็นคนฆ่าแมวซึ่งเขาไม่ได้ทำนี่ไงแล้วที่คุณไปทำมานะไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินะผู้ชายคนนี้ก็จะติดตามคุณไปตลอดคุณจะไม่มีวันมีผัวเป็นตัวเป็นตนได้เลยในชาตินี้พอมีก็ต้องเลิกมีก็ต้องเลิกมีก็ต้องมีอันเป็นไปต้องแยกผู้หญิงชุดขาวเป็นคนเลี้ยงแมวให้เขาให้แม่เจ้าแม่ผู้ชายคนนี้เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้เขาในอดีตเนี่ยเป็นบุคคลที่3เป็นมือที่3ซึ่งมาทำให้คนนี้ไปรักกันนะครับแล้วก็ใส่ความคนนี้ทักว่าฆ่าแมวใช่แต่จริงๆแล้วเขานี่แหละเป็นคนฆ่าแมวทั้งหมดแล้วคนนี้ไปรับโทษแทนใส่ร้ายแล้วเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปขอขมากรรมไปบอกกับแม่ตรงศาลตรงนั้นค่ะนะครับค่ะเบื้องต้นก่อนปัจจุบันนี้ไม่ค่อยไหวแล้วพี่ส้มดูน้องเขาลอยลอยเขาดูน้องลอยลอยเต็มตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาใส่ตัวเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วที่คุณแสวงหาใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมอยากจะหายน้องไปทั่วไม่เคยใช้ธรรมะในการเข้าตัวเลย มีแต่เอาของเข้าตัวจนสุดท้ายผมไม่รู้นะเขาบอกมาข้างในตายเถอะน้องมีลูกแล้วเขาพูดอย่างนั้นเลยนะคนที่อยู่กับเขาเนี่ยคนที่อยู่กับเขาเนี่ยที่ติดตามมาเขารองอะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตายเถอะตายอย่างที่มึงทำกูไว้ผมว่าเขาไม่พร้อมเขาบอกว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งแล้วสิ่งที่เขาเอามาเนี่ยพี่ส้มชกมือขึ้นเนี่ยอันเนี้ยคุณล้างก้นมือซ้ายคุณเอาท้าวเวสสุวรรณอยู่มือซ้ายนะที่ประดิษฐานคุณสักมาแปรมือลูก1กับ2 1กับ2มือเราเนี่ยใช้ทำอะไรตลาดตลอดเลยแล้วอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวเนี่ยมันเป็นอาคมที่ไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยหนูมี10กว่ายันในตัวอ
ครับในตัวมี10กว่ายันมี10กว่ายันอยู่ในตัวเพราะอาจารย์บอกว่าอักขระเต็มตัวหมดเลยตอนนี้อย่างนึงเนี่ยอักขระเนี่ยเป็นของสูงแต่คุณปฏิบัติไม่ได้เลยลูกคุณฟุ้งซ่านไม่มีธรรมะเลยเอาอย่างนี้ปล่อยได้ไหมแม่ปล่อยเถอะสงสารปล่อยเถอะปล่อยเถอะแม่สงสารเขาชาติที่แล้วอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้แต่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแล้วแม่อภัยทานแล้วจิตแม่เนี่ยจะสูงขึ้นทันทีอย่าอยู่กับมันเลยอโหสิกรรมแล้วเราจะได้เบาสบายในภพภูมินั้นอโหสิกรรมเถอะแม่ให้เขาบวชให้บวชโกนหัวให้อโหสิกรรมไหมให้เขาโกนหัวบวชให้อโหสิกรรมไหมอย่ามาอยู่อย่างนี้เลยเขาจะบ้าเขาจะวิปลาสเอานะอโหสิกรรมไหมแม่ไม่ยอมขออโหสิกรรมคำเดียวได้ไหมให้บวชให้โกนหัวเดี๋ยวพาไปเขาเข้ามาครับพระสนมอุษาให้เขาไปขอเข้ามากรรมแล้วพูดความจริงไปขอเข้ามากรรมต่อหน้าพระนางอุษาไปแล้วหลังจากนี้ให้เขาบวชโกนหัวให้แล้วอโหสิกรรมไหมปลดปล่อยเขาไหมได้ไหมไม่ยอมดังนั้นเดี๋ยวไปหาไปเอาหัวแม่ก่อนดูความสำนึกจริงใจก่อนไปเอาโหสิกรรมขอโหสิกรรมก่อนนะไปยอมรับก็ผิดเนาะอาจารย์เนาะตัวนะชวนตัวแล้วนะชวนไปกราบไปตรงศาลพระเพื่อนไปขอเข้ามาให้นายเรารู้รู้เลยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงมีเรื่องงอกเงยมาเรื่อยๆทีละนิดนะฮะอาจารย์ก็เรียกน้องที่มาด้วยน้องก็มาให้ข้อมูลบอกว่าเคยไปหาทางฝั่งหมอดูที่เป็นอิสลามเขาบอกว่ามีผัวเมียทั้งผู้หญิงผู้ชายข้อมูลตรงกันนะครับที่อาจารย์เจอนะฮะแล้วก็อาจารย์ถามว่ามีอะไรเกี่ยวกับแมวอีกไหมนอกนั้นเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งเล่ามาว่ามาวนอยู่บนหลังคาใช่ค่ะแต่เล่าแมวจะวิ่งรอบหลังคาค่ะหรือว่าให้เรานอนไม่ได้ค่ะคือเต็มเลยใช่ค่ะทุกคืนอันนี้คือบ้านแฟนเก่าทุกคืนทุกคืนค่ะทุกวันเลยประมาณเดือนนึงเดือนนึงที่หนูเจอแมวนี่นะใช่ค่ะตอนนั้นคือหนูเพิ่งคลอดน้องเหรอหรือว่าหนูเพิ่งคลอดลูกเพิ่งคลอดลูกเคาะเรียกด้วยมีผู้ชายมาเคาะบ้านเรียกค่ะเป็นบ้านไม้แล้วก็ขานตอบเปิดไปไม่มีใครไม่มีใครค่ะเรียกทุกวันค่ะประมาณเดือนนึงเอางี้เดี๋ยวเอานี่ถามกลางๆดีกว่าคือเรามั่นใจได้ไงว่าเป็นผีที่มาเคาะทำไมคนมาเดินเคาะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบ้านไม้ลอยค่ะบ้านลอยมันสูงอ๋อพี่ดันบ้านสองชั้นสูงบ้านในห้องนอนเป็นเสาตกน้ำมันนะคะโอ้โหอ
เจออะไรมาบ้างแต่ที่มันข้อนี่คือเป็นเสียงคนเลยเสียงคนค่ะเรียกชื่อก๊อปชื่อก๊อปหนูก็นึกว่าเพื่อนเหรออาจารย์แล้วไอ้ที่แมวครับโยเยโยเยที่อาจารย์บอกว่าที่โหดสุดเมื่อกี้นี่คือเท่าที่อาจารย์รู้นี่คือระวังให้ดีอาจจะถึงแก่ชีวิตเพราะแมวอาจารย์พูดมาขนาดนี้เลยนะแล้วคุณก๊อปก็เลยบอกมาว่าหลายครั้งขับรถแมวตัดหน้าแล้วล้มเลยเหยียบแมวเหยียบแมวด้วยไม่ตายแล้วก็หลังจากนั้นก็แมวตัดหน้ารถตลอดเพราะฉะนั้นพี่จะเตือนนะคุณให้ระวังแมวแค่นี้แหละคือให้ระวังแมวให้ดีๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างใช่แล้วมีจุดนึงที่บ้านเขาที่แมวมาลุมที่แมวมากันเยอะใช่ค่ะแมวปีนหลังคาค่ะเป็นบ้านไม้ค่ะเป็นเสียงวิ่งวิ่งรอบอะค่ะวิ่งวนวนวิ่งวนวนนะคะเคยถามไหมรอบๆบ้านเราว่ามีแมวไปวิ่งบ้านเขาบ้างไหมมีไหมเพื่อนข้างบ้านนะเขาจะเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวมานั่งอยู่ตรงหน้าต่างห้องหนูแล้วก็เห็นเด็กมานั่งเล่นกันอยู่ใต้ถุนบ้านมานั่งกินอะไรสักอย่างปัจจุบันนี้เลี้ยงลูก3คนกับแฟน3คนแต่แฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทั้ง3คนเลยแต่ลูก3คนอยู่กับเราหมดเลยอยู่เราต้องสู้นะใจให้นะครับสู้เพื่อลูกนะอย่างน้อยต้องให้นึกถึงลูกเราอ่ะลูกเรายังเล็กอยู่อ่ะนะถ้าเราตายคนนะเราไม่ได้ตายคนเดียวนะเวลาลูกหนู3คนนะลูกพ่อโผล่มารักแม่นะรักแม่นะและเป็นลูก3หมดเลยลูก3หมดเลยยังไงก็อย่าเพิ่งตายท่องไว้อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกเดี๋ยวอีกหน่อยคุณเชื่อดิทนอีกสักประมาณ6ปีจำคำพี่เอาไว้ทนทุกสิ่งทุกอย่าง6ปีแล้วคุณจะได้ดีแล้วคุณจะได้รวยใส่บาตรทุกวันสวดคาถาเงินล้านสวดชินบัญชรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นป่ะเดี๋ยวไปขอขมาครับชีวิตได้ไหมลูกได้ได้เนาะได้ถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชาถวายชีวิตนี้อุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งที่เราได้ทำร่วงเกินเป้าไว้แล้วคุณจะพ้นภัยได้ค่ะขอให้คุณโชคดีนะครับขอบคุณค่ะก็รู้สึกสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราสงสัยก็ทำให้เราได้รู้ว่าคืออะไรแล้วเราควรจะทำตัวยังไงในเรื่องของการทำความดีต่อไปค่ะรู้สึกว่าเวรกรรมเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากอดีตชาติเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขในชาตินี้ก็อยากให้เรื่องราวของก๊อฟนะคะเป็นตัวอย่างที่ให้คนเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็รักษาศีลเพราะว่าถ้าทำไปแล้วมันพลาดไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขมันได้ค่ะแล้วก็ต้องยินยอมรับกรรมต่อไปค่ะแล้วก็สิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจคือการทำความดีตอนนี้เลยเราปรับปรุงเราแก้ไขแล้วก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์ทำให้เราให้ก๊อฟมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปค่ะจากที่ดูแค่ในผ่านจอทีวีหรือ YouTube แต่วันนี้ได้อยู่สถานที่จริงๆกับพี่ๆทีมงานกับอาจารย์โอเล่พี่ท็อฟฟี่พี่ส้มนะคะไม่รู้อะไรล่วงหน้าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะเจอตรงไหนนักกี่โมงอะไรยังไงคือมันเลี้ยวมากเลี้ยวมากค่ะไม่มีการเตรียมใดๆจริงๆหนูขอบคุณพี่ท็อฟฟี่นะคะแล้วก็พี่ส้มแล้วก็อาจารย์โนเล่แล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยหนูนะคะเพราะว่าหนูติดต่อมานานมากอะค่ะจนกว่าหนูจะได้มาเจอค่ะ
จนวันนี้มันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอเล่นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานพี่ส้มพี่ท็อฟฟี่ประทับใจพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลแล้วก็อาจารย์ที่คอยแนะนำว่าควรจะทำยังไงต่อไปทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเหลืออยู่เราจะต้องทำตัวยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมกับมันยังไงค่ะในช่วงที่ท็อฟฟี่หายไปจากตรงนี้นะฮะก็ไปแอบหาข้อมูลมาไปนั่งดูประวัติแม่นางอุตสาวดีเทวีเนี่ยก็คือเดิมทีเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขานิมิตเห็นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกกล่าวเขาในนิมิตว่าอยากมีที่อยู่อยากมีศาลที่นี่ไปนิมิตให้เขาทราบว่าน่าจะเป็นนางสนมหรือใช้คำว่าชายาของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับเขาก็เลยมาสร้างเป็นศาลเป็นเรือนไม้เรือนไทยให้นะครับเดิมทีไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เขาน่าจะย้ายมาหลายที่แหละตามความเหมาะสมของวัดก็ถ้าใครทราบประวัติที่แท้จริงหรือแน่ชัดก็คอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าผมก็ดูมาจากใน YouTube จากใน Google เหมือนกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมข้อมูลนะทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนมีสคริปต์เลยนะมันเหมือนมีสคริปต์มันมีการเขียนไว้ก่อนมันมีการเตรียมตัวศิลปินท่านไหนดาราท่านไหนมารับเชิญในวันนี้แต่จริงๆแล้วคือมันเกิดด้วยบุญสัมพันธ์จริงใช่ครับตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เราไปถ่ายด้านหลังจนมาถึงด้านหน้ายืนยันได้เพราะว่าคนหาข้อมูลก็คือเนี่ยผมกับพี่ส้มเนี่ยแหละเพราะว่าถ้ามีการเตรียมมีการอะไรความลับไม่มีในโลกครับคือแขกรับเชิญเอ่ยทีมงานเอ่ยใครจะเขาจะพอเราเปิดเผยเขาบอกได้เลยว่าโอ้มันเตรียมกันแต่อันนี้ไม่มีเตรียมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจได้ว่าเราไปกันแบบสดๆเรียวๆจริงๆก็สื่อให้เห็นนะเนี่ยเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ทำกรรมเลยแต่กรรมติดตัวนะตั้งแต่ชาติที่แล้วติดตัวมาฉะนั้นใครที่ดูรายการเราก็ถือว่ารายการเราเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเนาะทำให้คนแบบยับยั้งชั่งใจในการเรื่องทำบาปเนาะอะไรที่ละเว้นได้ก็ละเว้นใครที่อยากจะร่วมบุญเนาะก็โดยตรงเหมือนเดิมทางวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างศาลาการเปลี่ยนให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็บูรณะโบสถ์400กว่าปีนะครับให้สมบูรณ์คงสภาพเดิมเข้ามาทำบุญที่วัดได้โดยตรงหรือจะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเช่นเดิมครับกับมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยนะครับและสปอนเซอร์ทุกท่านที่สนับสนุนรายการอยู่นะตอนนี้นะครับครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเพจนะครับเดอะโคซีเคทขายความลับโลกวิญญาณติดตามข่าวสารทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทริปบุญนะครับของรายการแล้วก็การไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆที่ทางรายการเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างนู่นนี่นั่นแหละเราก็จะลงไว้ในเพจเดียว The Ghost Secret ขายของโลกวิญญาณแล้วก็ของที่ลึกต่างๆก็อยู่ในเพจนี้หมดเลยสินค้าของเรานะคะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนนะคะก็ไปที่ line@js88 นะคะแล้วก็ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะจริงๆมันคือในเรื่องนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวัดไหนหรือสถานที่ใดที่เราไปถ่ายรายการนะคะถ้าหากว่ามีผู้ใดแอบอ้างว่ามาจากทีมงานเรียกร้องนะคะก็คือขอสนับสนุนรายการหน่อยเดี๋ยวจะนำรายการไปถ่ายที่วัดให้หรือจะนำรายการมาณสถานที่นั้นๆ นะคะต้องบอกเลยว่ารายการเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยด้วยกำลังทั้ง3คนถ้าหากว่ามีใครมาดีลบอกว่ามาจากรายการนะคะแจ้งกลับมาได้ขอเงินขอทองนะคะติดต่อมาที่เราได้เลยครับเรียกเงินเรียกทองไม่มีนะครับผมนะไม่ให้ทางวัดได้เสียเงินเสียทองแม้กระทั่งในเพจที่เราบอกบุญต่อเนื่องในเพจนะครับที่นอกเหนือจากเนื้อหาของรายการก็ไม่มีได้เก็บไม่ว่าจะเพจรายการเพจท็อฟฟี่เพจพี่ส้มการันตี 100% นะครับถ้ามีการเรียกเก็บเอาหลักฐานเอาพยานมาว่าใครเรียกเก็บมาบอกได้เลยเพราะว่าผมไม่มีนโยบายนั้นอยู่แน่นอนใช่แล้วค่ะเจอกันพฤหัสหน้า20:30 โดยประมาณครับกับ The Ghost Secret ครับขายความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ขายความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับสวรรค์น่ะไม่สวยอย่างนี้
ที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินนั่นก็คือคำว่าสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วสาธุชนจึงแปลว่าคนดีและสาธุนั้นมาจากรากศัพท์คำว่าสาธะหรือสัทธะซึ่งแปลว่าสำเร็จสาธุเป็นทั้งคำบาลีและสันสกฤตในภาษาฮินดูเขาเรียกนักพจน์หรือนักบวชว่าสาธุและเรียกนักบวชผู้หญิงว่าสาธวีเราคงเคยได้ยินคำว่าพระสงฆ์ในภาคเหนือว่าตุหรือตุเจ้าคำว่าตุนี้มาจากสาธุนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสาธุนั้นคือความมงคลที่เราเรียกกันจนติดปากและเป็นคำที่บ่งบอกถึงความดีความงามและความพึงพอใจในบุญกุศลนั่นเองครับ